ดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามชมมานานมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าโดยปกติแล้วมานาจะนั่งพูดคุยกับคุณผู้ชมในบ้านนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆนะคะที่มานาจะต้องออกมาทำงานข้างนอกนะคะก็เลยจะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมเฉพาะแค่ช่วงพักกลางวันเท่านั้นนะคะมานาก็เลยพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกันในรถแล้วก็จอดอยู่ในสวนนะคะเอาเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันเนาะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามช่องของมานาก็จะรู้ว่ามานาลงหลายคลิปมากเลยนะครับที่เป็นบทสัมภาษณ์กับคุณบอสนะคะผู้ที่ทั้งคุณบอสเองและทั้งมานาเองก็เชื่อว่าเขาน่าจะเป็นนาร์ซิสซิสต์นะคะหรือว่าเป็นโรค NPD นั่นเองนะแล้วทีนี้บทสัมภาษณ์เนี่ยก็จบลงไปแล้วแล้วก็มานาก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมว่ามานาได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะจากการที่พูดคุยกับคุณบอสนะคะคือขอย้อนกลับไปก่อนว่านาร์ซิสซิสต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วหรือพูดได้เลยว่าแทบทุกคนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขาเป็นนาร์ซิสซิสต์นะเพราะฉะนั้นคนหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเองก็เถอะนะที่พูดถึงเรื่องโรค NPD พูดถึงเรื่องนาร์ซิสซิสต์หรือคนที่มีประสบการณ์กับนาร์ซิสซิสต์ด้วยตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องโรค NPD เรื่องนาร์ซิสซิสต์นี่นะทุกคนเนี่ยพูดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากความคิดของตัวเองหรือทฤษฎีที่ฟอร์มขึ้นมาเองว่าคิดว่าในหัวของนาร์ซิสซิสเป็นแบบนั้นแบบนี้คิดว่าพฤติกรรมของนาร์ซิสซิสมาจากความคิดแบบนั้นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า speculation หรือเรียกว่าเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนลงตัวทีนี้การที่ได้มานั่งพูดคุยกับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเสียเองเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในหัวของเขาเหมือนเราได้รู้จริงๆว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่หรือว่ามีความคิดอะไรยังไงเกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกอะไรยังไงนะคะแล้วเขาเลยมีพฤติกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มานามองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะเป็นโอกาสที่หายากมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากคุณบอสแล้วเนี่ยมานาเคยได้ยินว่ามีคนเดียวนะอีกคนนึงคือคงมีเยอะกว่านี้แหละแต่มานาแค่ได้ยินแค่คนเดียวอีกคนนึงที่ไม่ใช่คุณบอสก็คือคนที่ชื่อว่าแซมแวกนินนะคะที่เขาเป็นนาร์ซิสซิสเป็นโรค NPD เหมือนกันแล้วก็รู้ตัวนะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองเป็นถึงขั้นที่ว่าออกมาเขียนหนังสือยืดยาวเลยนะแล้วก็มี YouTube Channel ด้วยนะคะเล่าว่าอาการหรือความรู้สึกหรือความคิดของเขาเนี่ยในฐานะของคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยเพียงแต่ว่ามานาเคยอ่านหนังสือของแซมแวกนินเนี่ยนะแล้วโอ้โหพูดยังไงดีล่ะเอาเป็นว่าโดยปกติแล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงผู้อ่านใช่ไหมคะคือเราต้องคิดถึงใจผู้อ่านว่าเขาจะอ่านหนังสือที่เราเขียนรู้เรื่องไหมเราเขียนหนังสือเพื่อคนอื่นเขียนหนังสือเพื่อผู้อ่านไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเองนะแต่ว่าแซมแวกนินเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนาร์ซิสซิสต์ไงนะเขาเลยไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อคนอื่นค่ะเขาเขียนหนังสือเพื่อตัวเองคือจะโชว์ออฟมากเลยนะว่าเขาด้วยแบบเป็นนักวิชาการคือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเก่งมากนะเป็นนักวิชาการแล้วเขาก็เลยเขียนหนังสือด้วยภาษาอังกฤษนะที่แบบเข้าใจยากมากเต็มไปด้วยศัพท์วิชาการเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบรูปประโยคซับซ้อนมากๆคือมานะไม่ได้ด้อยภาษาอังกฤษนะพูดตรงๆแต่ว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านกี่รอบก็ไม่เข้าใจคือแบบความคิดเขาซับซ้อนมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหมือนกับแทนที่จะผู้อ่านได้ซื้อหนังสือเขามาอ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อก็กลายเป็นไม่เข้าใจซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าย้อนกลับมาถึงคุณบอสมานายก็เลยดีใจมากๆเลยว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณบอสนะคะเพราะว่าคุณบอสเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยนะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่เป็นระเบียบดีมากนะคะเวลาเล่าเรื่องอะไรก็คือเล่าเป็นลำดับที่แบบว่าเข้าใจได้ง่ายนะใช้ภาษาง่ายๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูมีความจริงใจคือเขาคิดอะไรยังไงเขาก็พูดออกมาตามนั้นเลยนะคะทีนี้มาถึงว่ามานาได้อะไรบ้างจากการที่คุยกับคุณบอสเนี่ยพูดได้เลยว่าหลายเรื่องมากๆแต่วันนี้ก็คือจะพูดแค่เรื่องเดียวก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะแล้วมานาจะพูดเรื่องอื่นในคลิปต่อไปนะคะเรื่องแรกเลยก็คือมักจะมีคำถามจากคนหลายๆคนเลยแหละไม่ใช่แค่คนไทยนะคนทั่วโลกเลยว่าตกลงนาร์ซิสซิสเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นนาร์ซิสซิสนะคะคำตอบก็คือว่าอย่างที่มานาพูดนะคนส่วนใหญ่ที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะคะเขาก็เลยใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็นเขาก็มีพฤติกรรมนาร์ซิสซิสติกแบบที่เขาเป็นเขาก็มี
การทำร้ายจิตใจคนอื่นนะคะผลประโยชน์จากคนอื่นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใช้ชีวิตมันลำบากนักมันยากนักทำไมต้องมีแต่ปัญหาทำไมต้องนู่นนี่นั่นไม่ถูกใจทำไมจะต้องทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลาเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ตัวนะคะทีนี้ก็มีนาร์ซิสซิสต์บางคนนะที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นแต่เขาไม่ยอมรับอาจจะรู้ตัวอย่างกรณีคุณบอสคือไปศึกษาเจอเองนะเลยรู้ว่าเป็นหรือว่าหลายคนมากเลยที่เหมือนกับว่ามีแต่งงานนะกับคู่ครองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแล้วก็มีปัญหากับแฟนนี่แหละกับสามีหรือภรรยาแบบว่ามีปัญหากันในความสัมพันธ์แล้วคู่ครองเนี่ยเป็นคนที่ลากนาร์ซิสซิสต์เนี่ยไปหาอาจจะเป็นเหมือน family counselor หรืออะไรอย่างงี้นะคนที่แบบมาให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัวหรือว่าอาจจะถึงขั้นไปพบจิตนักจิตวิทยานะคะหรือไปพบจิตแพทย์อะไรประมาณนี้แล้วถูกวินิจฉัยหรือถูกบอกมาว่าคุณเนี่ยมีอาการของโรค NPD นะหรือที่เรียกว่า narcissist ก็คือเลยรู้ตัวว่าเป็นแต่ทีนี้รู้ตัวแล้วกลับไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นด้วยความที่เป็น narcissist ไงเลยไม่อยากยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบไม่ดีพร้อมทุกอย่างนะมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยไม่อยากที่จะยอมรับนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโทษคนอื่นแทนโทษคู่ครองแทนที่พาไปบอกว่าฉันไม่ได้เป็นนาร์ซิสซิสเธอนั่นแหละที่เป็นนาร์ซิสซิสนะก็จะเจอหลายกรณีที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่น้อยลงไปที่ยิ่งกว่านั้นอีกก็อย่างที่มานาพูดในตอนต้นนะว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสแล้วรู้ตัวว่าเป็นนาร์ซิสซิสแล้วยังยอมรับออกมาอีกนะว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสคืออย่างคุณบอสเนี่ยมานานถึงได้พูดกับทั้งคุณบอสเองแล้วก็พูดกับคุณผู้ชมเองหลายทีนะว่าเป็นคนที่พิเศษมากเป็นคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ยอมรับออกมาด้วยความเต็มใจนะว่าตัวเองเป็นแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณบอสเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพยายามทำความเข้าใจตัวเองพยายามหาคำตอบพยายามหาทางออกนะคือเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเราหาอย่างนี้ไม่ได้นะคะในนาร์ซิสซิสต์คนอื่นนะทีนี้อย่างที่มานาพูดว่าน้อยคนมากนะคะที่จะรู้ตัวเองเป็นแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายุน้อยนะอย่างคุณบอสเป็นคนที่อายุน้อยนะทำไมมานาถึงคิดว่าอายุมีส่วนเพราะว่ามานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งนานมากแล้วนะคะมานาจำไม่ได้จริงว่าไหนนะว่านาร์ซิสซิสเนี่ยอาการเขาจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆคือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันก็มีหลายทฤษฎีนะแต่วันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมีการใช้ชีวิตมานานขึ้นเขาก็มีการเหมือนเพาะบ่มนิสัยหรือพฤติกรรมหรือความคิดความอ่านที่นาร์ซิสซิสต์มีเนี่ยนานขึ้นมันก็เลยเหมือนฟอร์มเป็นอะไรที่มันเด่นชัดมากขึ้นมันแข็งแกร่งมากขึ้นอีโก้มีมากขึ้นนะยิ่งอายุเยอะแล้วบางคนแบบว่ามีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นคือมีความก้าวหน้าในชีวิตในแง่ของฐานะทางสังคมในแง่ของฐานะการเงินอะไรอย่างงี้นะคะหรือมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะที่มาจากหน้าที่การงานอ่ะนะมันก็ยิ่งไปเสริมสร้างอีโก้เสริมสร้างทิฐิใช่มั้ยคะมากเข้าไปอีกหรือถ้าเป็นสังคมไทยหรือว่าสังคมเอเชียเนี่ยนะที่มีเรื่องของความอาวุโสเนี่ยก็ยิ่งทำให้นาร์ซิสซิสต์เหมือนมีการ์ดขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะพูดง่ายๆเอาไว้ทิ้งเวลาที่แบบว่าทะเลาะกับคนอื่นว่าฉันแก่กว่านะฉันเป็นหัวหน้าเธอนะฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะฉันอายุมากกว่านะพูดง่ายๆหรือว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่านะคะก็คือทำให้ไปฟอร์มเหมือนไปเสริมสร้างว่ายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งนาร์ซิสซิสต์มีอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องให้ไปเสริมสร้างอีโก้ไปเสริมสร้างพฤติกรรมนาร์ซิสซิสติกความคิดความอ่านแบบนาร์ซิสซิสติกเนี่ยนะมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้นาร์ซิสซิสหลายๆคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยต่อให้รู้ตัวเนี่ยก็เหมือนแก้ไขปรับปรุงตัวเองยากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือเหมือนมันฟอร์มไปแล้วนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บวกกับว่ายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งคนเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นานขึ้นเนี่ยก็จะมีสำหรับนาร์ซิสซิสต์นะก็จะมีการทำผิดเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่านาร์ซิสซิสต์เนี่ยทำผิดอยู่ตลอดเวลานะอันนี้มานาเคยพูดไว้ในคลิปก่อนอันนี้แล้วนะคะว่านาร์ซิสซิสต์เนี่ยเขาไม่นับคุณบอสนะคุณบอสนี่คือพิเศษแต่พูดถึงทั่วไปนาร์ซิสซิสต์ทั่วไปเนี่ยไม่รู้ตัวเวลาที่ตัวเองทำผิดเพราะว่าไม่เกิดการเรียนรู้นะหรือต่อให้รู้ตัวแต่ก็ไม่อยากยอมรับ
ราะฉะนั้นก็คือไม่เกิดการเรียนรู้นั่นเองว่าอ้อนี่ทำผิดนะเราจะต้องไม่ทำซ้ำนะแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่ดีมันมีผลอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะไม่เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็เลยจะเกิดการทำผิดพลาดซ้ำๆไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะทำผิดกับตัวเองทำผิดกับคนอื่นนะคะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ายิ่งใช้ชีวิตนานมากขึ้นความผิดหรือความผิดพลาดที่มีก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆพอนาร์ซิสซิสต์มีอายุเยอะเนี่ยแล้วมีการทำผิดอย่างนี้มาเยอะอยู่ๆจะให้มายอมรับว่าตัวเองผิดมันเหมือนมันไปสร้างเขาเรียกว่า narcissistic injury นะคือมันก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลิงก์คลิปเอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะเรื่องของการบาดเจ็บทางอารมณ์นะยิ่งทำผิดไว้เยอะใช่ไหมแล้วพออยู่จะมาให้ยอมรับเนี่ยมันยิ่งเกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ที่รุนแรงมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกละอายใจเกิดความรู้สึกแบบรับไม่ได้ว่าตัวเองทำไม่ดีตัวเองเป็นคนไม่ดีมาทั้งชีวิตอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขปรับปรุงตัวยากนะคะแล้วก็จะให้ยอมรับผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจะให้มารู้ตัวแล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสก็ยากนะแต่อย่างคุณบอสเนี่ยคือเป็นคนที่อายุน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนพิเศษนะที่มีความคิดนึกย้อนกลับไปว่าตัวเองทำพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยทำทำไมหรือว่านึกย้อนกลับไปคำพูดที่คนอื่นพูดว่าเขาเนี่ยพูดตำหนิเขาหรือพูดตักเตือนเขาเนี่ยคุณบอสเป็นคนพิเศษมากเขานั่งคิดว่าคนพวกนั้นพูดทำไมพูดว่าอะไรแล้วก็สุดท้ายคิดได้ว่าเออที่เขาพูดก็พูดถูกนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดการยอมรับไงเพราะฉะนั้นพูดเลยว่านาร์ซิสซิสส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบคุณบอสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังให้นาร์ซิสซิสคนอื่นเนี่ยทั่วไปเลยเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดยอมรับว่าตัวเองรับผิดรู้ตัวว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสและยอมรับว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากมากมากจริงๆนะทีนี้อีกเรื่องนึงที่มานายอยากจะพูดในวันนี้นะคะก็คือว่าเรื่องของเสบียงอารมณ์เนี่ยทั้งเชิงบวกและเชิงลบถ้านาร์ซิสซิสทั่วไปไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสไม่รู้เรื่องของคำว่าเสบียงอารมณ์ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ตัวเองทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการหาเสบียงอารมณ์เนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมนั้นๆน่ะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบวกและทางลบใช่ไหมอย่างถ้าทางบวกก็คือไปคอยหาคำชมหาความสนใจจากคนอื่นทำตัวให้เป็นที่ยอมรับทำตัวให้โดดเด่นดังอะไรอย่างนี้นะให้ได้รับความสนใจจากคนอื่นว่าง่ายๆได้รับคำชื่นชมสรรเสริญเยินยอหรือถ้าเป็นกรณีเสบียงอารมณ์เชิงลบก็จะมีการทำร้ายจิตใจคนอื่นมีการควบคุมคนอื่นบังคับคนอื่นนะแล้วก็กดขี่คนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดทรมานไม่พอใจโมโหโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาที่ว่าฉันสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกลบได้นี่คือแสดงอารมณ์เชิงลบนะคะนั่นแหละคือถ้านาร์ซิสซิสไม่รู้ตัวก็จะมีพฤติกรรมทั้งการแสวงหาอารมณ์เชิงบวกแสวงอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวแต่อย่างกรณีคุณบอสเนี่ยคุณบอสรู้ตัวแต่ว่าคุณบอสใช้คำนี้บ่อยมากคำว่า urge เมื่อสมองมันถูก urge ขึ้นมาคือคำว่า urge เนี่ยหมายถึงเหมือนมันมีการถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเลยว่าจะต้องทำนั่นทำนี่มันเป็นความรู้สึกอยากแบบอยากมากๆอ่ะจนเหมือนมันเบียดบังอย่างอื่นหมดสมมติว่าอย่างคุณบอสพูดว่ารู้ตัวว่าพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้คืออะไรใช่ไหมคะตามที่คุณบอสพูดแต่เมื่อไหร่ที่สมองถูกเอิร์ชขึ้นมาเนี่ยเท่านั้นแหละเขาก็ยังต้องมีพฤติกรรมนาร์ซิสซิสติกออกมาคือมานายจะสื่อว่าขนาดคุณบอสรู้ตัวเนี่ยยังหักห้ามไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงประสงค์ไม่ได้เพราะว่าสมองมันถูกเอิร์ชนะคะอย่างที่คุณบอสพูดนะใช้คำนี้นะคือสมองมันถูกกระตุ้นให้จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาก็ต้องทำมันหักห้ามใจไม่ได้จริงๆพอทำเสร็จไปแล้วเนี่ยมันอันนี้มานาถามคำถามนี้ในคลิปสุดท้ายนะคะถามว่าพอทำไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยกลับมานั่งนึกย้อนดูพฤติกรรมตัวเองถึงได้รู้ว่าอ๋อตัวเองทำพฤติกรรมอย่างนี้อีกแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่มาจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าสำหรับคนที่รู้ตัวอย่างคุณบอสเนี่ยนะว่าตัวเองเป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยเขายังหักห้ามใจไม่ให้มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ได้นะคะแล้วนาร์ซิสซิสคนอื่นที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะโอ้ยิ่งแล้วก็ไปใหญ่เลยคือ
มันไม่มีอะไรไปเบรกเลยอะขนาดคนที่รู้ตัวยังเบรกไม่ได้อะคนที่ไม่รู้ตัวนี่คือเอิร์จเมื่อไหร่ก็ไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีการมานั่งนึกย้อนดูด้วยว่าไอ้ตัวเองทําทําไมพฤติกรรมนี้มันดีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมานาอยากจะให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทําใจนะคะว่าการที่นาร์ซิสซิสในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่มีพฤติกรรมนาร์ซิสซิสติกนะไม่ว่าจะเป็นการเห็นแก่ตัวการไม่เข้าใจคนอื่นการทำลายน้ำใจคนอื่นการเบียดเบียนคนอื่นการหาผลประโยชน์จากคนอื่นการทรมานกายใจคนอื่นอารมณ์คนอื่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเขาไม่รู้ตัวนะคะส่วนใหญ่คือไม่รู้ตัวแล้วต่อให้รู้ตัวเขาก็หักห้ามใจไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คนที่เป็นผู้ถูกกระทำอย่างเราแล้วท่านๆเนี่ยนะอย่างมานาอย่างคุณผู้ชมเนี่ยนะมีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็มานาก็หวังว่าจะช่วยลดความทุกข์ลงได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่เราลดความคาดหวังลงไปแล้วไงเราลดความคาดหวังว่าเขาจะรู้ตัวนะเราลดความคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจนะเวลาที่เราชี้เขาเห็นว่าเขาทำผิดยังไงเราลดความคาดหวังว่าเขาจะไม่ทำผิดซ้ำอีกเราลดความคาดหวังว่าเขาจะเห็นใจเราบ้างแล้วก็หยุดหรือลดเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นที่เราไม่ชอบนะคะพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความหวังในสิ่งเหล่านี้พอเขาทำพฤติกรรมนั้นออกมาเขามีคำพูดแบบนั้นออกมาเขามีความคิดความอ่านแบบนั้นออกมาเราก็จะอ๋อในใจว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้นี่แหละนะค่ะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เรื่องที่มานาเรียนรู้จากคุณบอสเรื่องอื่นๆเนี่ยมานาก็จะทยอยพูดไปเรื่อยๆนะคะตามคลิปอื่นๆต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ